สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีปุ่น VS ภรรยาคนไทยค่ะกับออมเช่นเคยนะคะที่จะมาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวนะคะเทคนิคดีๆนะคะที่คุณจะสามารถนำไปปรับใช้ในส่วนของเส้นทางความรักระหว่างคุณกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะก็สามารถติดตามช่องออมได้นะคะก็จะมีในส่วนของ YouTube Channel เนาะก็ช่องนี้เลยนะคะก็พิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่นนะคะ VS ภรรยาคนไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็สำหรับคนที่อยากปรึกษาปัญหาส่วนตัวนะคะความรักนะคะระหว่างคุณกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage นะคะชื่อเหมือนเดิมเหมือนกันกับ YouTube เลยก็คือตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยนะคะก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้เรื่องนี้นะคะที่อ้อมจะมาพูดคุยเนาะก็คงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับไปมาเรื่องผู้ชายญี่ปุ่นนั่นแหละแต่อ้อมเชื่อว่าเรียกว่าแต่ละเรื่องที่อ้อมนำมาเรียกว่านำมาแชร์นำมาเป็นข้อคิดดีๆนะคะก็ทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังเนี่ยสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้จริงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเรื่องราวแล้วก็มันเป็นเทคนิคนะคะทริคดีๆนะคะที่จะสามารถนำไปปรับใช้ก่อนหรือว่าเราเรียกว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ไว้ก่อนก็ได้นะคะมันไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ถึงเหตุการณ์จริงสถานการณ์จริงก่อนแต่ว่าเรียกว่าในเมื่อคุณมีโอกาสที่คุณจะเรียนรู้ก่อนคุณก็จะได้เปรียบเมื่อคุณได้เจอเหตุการณ์จริงๆนะตอนนั้นน่ะคุณจะไม่ตกใจแล้วคุณจะสามารถรับมือกับปัญหาพวกนั้นได้เป็นอย่างดีนะคะยังไงก็ลองเข้าไปเรียกว่าเข้าไปดูช่องอ้อมแล้วก็เลือกคลิปดูนะคะก็แต่ละเรียกว่าแต่ละเรื่องก็จะมีเรียกว่าแต่ละหัวข้อแล้วกันเนาะจะมีหัวข้อที่น่าสนใจที่น่าติดตามให้อยู่นะคะก็ถ้าฟังเสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องอ้อมด้วยนะคะก็เวลาอ้อมมีเรียกว่าข้อมูลใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะคะโอเคเข้าเรื่องเลยละกันเนาะอันนี้อ้อมจะมาพูดถึง4ปัญหาใหญ่4ปัญหาใหญ่ที่คุณจะต้องเจอเมื่อคุณได้ก้าวขาเข้าไปแต่งงานกับผู้ชายญี่ปุ่นอันนี้เรียกว่ามันเป็นปัญหาที่แน่นอนค่ะมันคือเรียกว่าการปรับตัวครั้งใหญ่เลยนะคะว่าคือมันจะไม่เหมือนตอนที่คุณเป็นแฟนหรือเป็นคุณพิเศษนะการที่คุณก้าวขาเข้าไปแต่งงานกับผู้ชายญี่ปุ่นอันนี้คือเรียกว่ามันเป็นจุดพลิกผันอีก1ชีวิตใหญ่ๆเลยก็ว่าได้นะคะจุดเปลี่ยนละกันไม่ใช่พลิกผันเนาะใช้คำดูเวอร์มากจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณเลยนะคะแต่มันจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะแล้วคุณจะเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรบ้างเมื่อคุณได้เจอกับเรียกว่าเมื่อคุณได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายญี่ปุ่นหลังแต่งงานนะคะลองมาฟังดูเนาะแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนกลัวนะว่าแบบหลังจากที่ฟังคุณอ้อมแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยผู้ชายญี่ปุ่นดูไม่น่าคบเป็นแฟนหรือว่าไม่น่าเอามาเรียกว่านำมาเป็นแบบสามีในอนาคตอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้ทุกคนเรียกว่าคิดลบขนาดนั้นนะคะเพราะอ้อมเชื่อว่าผู้ชายแต่ละประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือยุโรปมันมีแนวความคิดวัฒนธรรมประเพณีแต่ละที่ที่แตกต่างกันอย่างคนไทยเองก็จะเป็นอีกแบบนึงคนญี่ปุ่นก็เป็นอีกแบบนึงคนต่างชาติฝั่งยุโรปก็เป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสามารถคบกับใครคนนึงได้มันอยู่ที่การยอมรับด้วยใจของเรานั่นเองนะคะเข้าเรื่องละไม่นอกเรื่องละอันดับที่1ก็คือปัญหาใหญ่อันที่1นะนิสัยส่วนตัวที่จะต้องปรับกันทั้ง2ฝ่ายอันนี้อ้อมพูดโดยรวมเลยละกันเนาะขึ้นชื่อว่านิสัยส่วนตัวทุกคนก็น่าจะทราบดีอยู่ละไม่ว่าจะเป็นด้านมืดหรือว่าด้านสว่างนะคะด้านสว่างอันนี้ไม่เท่าไหร่เนาะแต่ด้านมืดของแต่ละฝ่ายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยจะต้องปรับจูนเข้าหากันจะปรับมากจะปรับน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและการยอมรับและการเรียกว่าเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันนี้คืออันดับแรกเลยก็คือนิสัยส่วนตัวนะคะที่จะต้องปรับเนาะปัญหาที่สองปัญหาใหญ่ที่สองก็คือเรื่องการเงินและการบริหารจัดการวางแผนการเงินของครอบครัวอันนี้คือเ
สำหรับแนวความคิดอ้อมนะคะอ้อมไม่ได้มองว่าคือถ้าสำหรับคนญี่ปุ่นเองอาจจะมองว่าเวลาผู้ชายหาเงินมาเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ก็คือให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเก็บแต่อันนี้อ้อมขอมีความคิดอิสระนิดนึงแล้วกันในความคิดของอ้อมนะคืออ้อมไม่ได้มองว่าจะผู้หญิงเป็นฝ่ายเก็บหรือผู้ชายเป็นฝ่ายเก็บเนาะในความคิดอ้อมคือโอเคแหละส่วนหนึ่งคืออ้อมเรียกว่าอ้อมไว้ใจในส่วนของสามีอ้อมเองก็คือไม่เรียกว่าไม่ได้เป็นคนทะเลทลายหรืออะไรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้อ้อมก็เลยยกหน้าที่ให้เขาเป็นคนบริหารจัดการเรื่องเงินนะคะเพราะฉะนั้นคือเรียกว่าบางทีเราก็ต้องดูความถนัดของคนในครอบครัวเราด้วยว่าอย่างเราเองเนี่ยถนัดเรื่องวางแผนการเงินไหมถ้าเราอยู่ในจุดที่เราฟุ่มเฟือยเราเรียกว่าเก็บเงินได้ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เนี่ยก็ลองปรับเปลี่ยนเป็นแบบคุณสามีดูว่าสามีเขาอาจจะมีวิธีเรียกว่าการเก็บเงินในรูปแบบเขาในแนวความคิดของเขาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าวันใดวันนึงเขารู้สึกว่าวิธีของเขามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอเคจะลองกลับมาเป็นวิธีของเราก็ได้อันนี้คือมันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าในส่วนของอ้อมเองคืออ้อมปรับแบบนี้อย่างอ้อมเองอ้อมลองทำก่อนอ้อมรู้สึกว่าของอ้อมในแบบอ้อมมันรู้สึกมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ก็ลองเปลี่ยนให้สามีดูสิถ้าสามีทำแล้วเขาโอเคก็โอเคให้คุณสามีเขานำไปก่อนแต่หน้าวันนึงเรารู้สึกว่าเราอยากแบ่งกันอ้อมเป็นคนดูแลอันนี้คือเราสามารถคุยกันได้คือเรื่องนี้ในครอบครัวอ้อมไม่เรียกว่าไม่ค่อยซีเรียสแล้วเป็นเรื่องที่สามารถคุยกันให้เข้าใจกันได้โดยที่ไม่มีการทะเลาะ กันในเรื่องการเงินนะคะอันดับที่3ปัญหาใหญ่ที่3ก็คือปัญหาในการเลือกสถานที่ทำงานของสามีของเราเองนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าใครได้ฟังคลิปอ้อมก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าผู้ชายญี่ปุ่นที่เราเจอที่เมืองไทยมันมักจะมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดในการอาศัยอยู่ประเทศไทยเนี่ยรูปแบบไหนบ้างถ้าเป็นในรูปแบบการทำงานบริษัทก็โอเคคุณอาจจะอยู่เมืองไทยได้แค่ตามกำหนดระยะเวลาสัญญาที่เขาจ้างนะคะจะกี่ปีก็ว่ากันไปเนาะหลังจากถ้าหมดจำนวนปีแล้วครบกำหนดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องบินกลับประเทศญี่ปุ่นถึงณช่วงนั้นอ่ะคือเราเองอ่ะถ้าเราเป็นคนรักเนี่ยคือเราเรียกว่าจะต้องเดินทางไปกับเขาไหมเราพร้อมไหมเราพร้อมแค่ไหนนะคะไม่ใช่ว่ากลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยมีสามีเป็นคนญี่ปุ่นแต่ถ้าบริษัทต้นสังกัดนะคะหรือว่าบริษัทแม่เองพูดง่ายๆเลยคือถ้าเขาส่งสามีคุณไปอยู่ประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะคะคือแน่นอนคุณเป็นภรรยาคุณก็ต้องเรียกว่าอะไรคะติดตามเนาะติดตามสามีไปอยู่ด้วยทุกที่แล้วสิ่งที่คุณไปอยู่กับสามีคือคุณก็ต้องเป็นแม่บ้านเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรียกว่าการเลือกสถานที่ทำงานนะคะแต่อย่างอ้อมเองเนี่ยก็คือเรียกว่าอ้อมอยู่เมืองไทยก่อนแล้วก็ณตอนนี้ปัจจุบันคืออย่างสามีไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอันนี้คือเราก็ต้องเลือกเรียกว่าอิสระในการเลือกบริษัทการทำงานของเรานะคะอย่างประเทศไทยเองมีบริษัทญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าเรียกว่าสาขาการเลือกประเภทของรูปแบบงานนะคะมันค่อนข้างน้อยอย่างรายการผลิตค่าเป็นแบบเครื่องยนต์อุปกรณ์ทางเรียกว่าอะไรอ่ะอุปกรณ์ทางผลิตการผลิตรายการผลิตเกี่ยวกับโรงงานส่วนใหญ่เนี่ยมันมีแค่ประมาณนี้แต่ถ้าสามีอ้อมไปทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือมันมีงานหลายๆรูปแบบหลายๆสาขาซึ่งค่อนข้างอิสระในการหาเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าเคารพวิธีการทำงานของเขาเพราะว่าส่วนหนึ่งคือผู้ชายญี่ปุ่นเขามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการเงินครอบครัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามองว่าที่ไหนหาเงินสะดวกแล้วสามารถดูแลครอบครัวได้อันนี้คืออ้อมก็ต้องยอมรับในความสามารถเขาแล้วก็ให้เขาลองทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำคือเราจะไม่ปิดกั้นโอเคใจเราอาจจะอยากให้เขาอยู่เมืองไทยแต่ในเมื่อสถานที่การทำงานหรือว่าฐานเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ค่อยอำนวยมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้กับครอบครัวของตัวเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะปัญหาที่3เนี่ยนะคะต่อไปปัญหาที่4ปัญหาสุดท้ายนะคะก็คือการเลือกที่อยู่อาศัยจริงๆอันนี้มันพ่วงกับข้อที่3ได้เลยนะการทำงานจิมก็อยู่กับที่อยู่อาศัยด้วยนะคะอันนี้คือการเลือกที่อยู่อาศัยก่อนมีบุตรหรือว่ามีลูก
แล้วก็หลังมีบุตรแล้วก็มีลูกอันนี้เราต้องมีการวางแผนก่อนนะไม่ใช่ว่าคุณแต่งงานหรือว่าคบกับสามีของคุณญี่ปุ่นของคุณไปแล้วเนี่ยคือคุณวางแผนในรูปแบบเดียวอันนี้คือยกตัวอย่างอ้อมเป็นตัวอย่างเนี่ยคืออ้อมวางแผนรูปแบบเดียวตั้งแต่แรกก็คือโอเคแต่งงานแล้วอยู่เมืองไทยนะคะก็คือยังไงก็ยืนยันอยู่เมืองไทยเนาะแต่ว่าพอช่วงเวลาหลังแต่งงานมันผ่านไปสักระยะหนึ่งหลายๆปีเข้าเนี่ยคือพอเรามีลูกหรือว่าเรามีบุตรเนี่ยความคิดเราจะเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเราจะมองถึงสวัสดิการนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ที่เราควรจะได้รับที่ลูกของเราควรจะได้รับนะคะอย่างประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตนะคะคนที่มีลูกนะคะหรือว่าเด็กนะคะที่แบบว่าเกิดใหม่อะไรเงี้ยประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษานะคะเรื่องการพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายเหล่านี้คือรัฐบาลเขาค่อนข้างซัพพอร์ตดีนะคะจะต่างจากเมืองไทยเนาะเมืองไทยก็ต้องแบบโอเคอาจจะมีแหละในส่วนที่ต้องซัพพอร์ตนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยก็คือมันพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าใครไม่มีเงินก็อยู่ยากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องวางแผนเรื่องที่อยู่อาศัยกันให้ดีเนาะคือเราสามารถยืนกรานอยู่เมืองไทยได้นะเหมือนอ้อมเองอะแต่สุดท้ายแล้วอะมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างอ้อมเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะเดี๋ยวเรียกว่าในอนาคตละกันอันใกล้นะคะในอนาคตละกันทุกคนอาจจะเห็นรูปแบบการพูดคุยอย่างอ้อมอาจจะเริ่มมีคลิปที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอาจจะแบบลงคลิปที่เกี่ยวกับวิวนะคะวิวคนญี่ปุ่นบ้างสังคมคนญี่ปุ่นบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมาเรียกว่ามาแชร์โลเคชันให้ดูว่ามันเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะก็อาจจะมีมุมนั้นเข้ามาด้วยเนาะแต่ว่าณตอนนี้คืออ้อมยังคงแยกอยู่กับสามีอยู่คนละที่นะคะแต่ว่ายังคงคุยกันอยู่ทุกวันนะคะโอเคก็4ปัญหาใหญ่ๆเนี้ยอ้อมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต้องเจอแน่นอนต้องเจออ้อมเชื่อว่าเจอ2ใน4นะบางคนมากกว่า2ด้วยไม่มีใครที่จะไม่เจอนะคะถ้าคุณอยู่ในจุดที่แต่งงานกับผู้ชายญี่ปุ่นจริงๆเนาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะมันจะไม่ใช่การคบกันแบบฉาบฉวยเหมือนเป็นแฟนนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็อ้อมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไต่ตองพิจารณาดูก่อนแล้วก็เริ่มวางแผนไว้นะคะใครที่คบกับแฟนคนญี่ปุ่นของคุณแล้วอยู่ในช่วงที่คาบเกี่ยวละเริ่มจะอยู่ในจุดที่แบบต้องมีการคุยกันเรื่องแต่งงานแล้วก็เรียกว่าลองศึกษาข้อมูลดูนะคะลองผักวางแผนกันดูเนาะว่าทางไหนเวไหนที่มันเหมาะสมสำหรับคู่รักของเราแล้วก็ครอบครัวของเรามากที่สุดนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้นะคะก็ยังไงใครที่ฟังแล้วก็มีเรียกว่ามีไม่ใช่มีอะไรสิมีประสบการณ์หรือว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถที่จะลงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้อ้อมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ See you นะคะ